ดีครับพี่เอ็ดครับเชิญเลยอังครับตัวกุญใหญ่นะครับบางประชุมนักวิเคราะห์เนี่ยมีการพูดถึงแนวโน้มใน second half นะครับเดี๋ยวผมจะได้เรียงไปทีละธุรกิจที่ผู้บริหารอัปเดตนะครับในส่วนของธุรกิจซีเมนต์ second half ผู้บริหารมองว่าทั้งในประเทศนะครับแล้วก็การขายในอาเซียนเนี่ยน่าจะฟื้นตัวได้นะครับโดยในประเทศคาดหวังเรื่องของการเบิกจ่ายภาครัฐนะพวกโครงการที่กำลังจะเซ็นรวมถึงที่อาจจะมีเซ็นไปบ้างแล้วนะครับรวมถึงการเร่งโครงการเล็กๆนะครับพวกนี้น่าจะหนุนดีมานด์การใช้ซีเมนต์ในประเทศนะครับส่วนปัจจัยเล็กๆของในประเทศที่คาดหวังอย่างนึงก็คือเรื่องของตลาดอสังหานะครับในส่วนของตลาดคอนโดนะฮะส่วนของในอาเซียนเองเนี่ยก็คาดหวังเรื่องของการท่องเที่ยวรวมถึงเศรษฐกิจในภูมิภาคมันฟื้นตัวเนี่ยน่าจะแล้วรวมกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเนี่ยน่าจะหนุนให้ตลาดซ่อมแซมนะรวมถึงตลาดใหม่เนี่ยเติบโตได้เช่นกันนะครับอันนี้คือธุรกิจซีเมนต์นะฮะในส่วนของอัตรากำไรเองก็คาดหวังในเรื่องของการปรับมาใช้พวกชีวมวลมากขึ้นนะครับทำให้สามารถลดต้นทุนในการผลิตได้นะและทำให้มาร์จิ้นดีขึ้นนะฮะในส่วนของธุรกิจปิโตรเคมีเองเนี่ยภาพ second half จะดูสู้ซีเมนต์ไม่ได้นะครับเพราะว่ามีความท้าทายในเรื่องของซัพพลายใหม่นะครับจริงๆซัพพลายใหม่ในปี2024ยังเข้าเยอะอยู่แล้วในส่วนของ first half เองเนี่ยบางส่วนมันเลื่อนการ COD จากสภาวะสเปรดหรืออัตรากำไรที่มันไม่ค่อยดีเนี่ยทำให้โรงผลิตบางส่วนมันเลื่อนการ COD มาอยู่ในช่วง second half นะครับก็จะเห็นได้ว่าสเปรดจนถึงทุกวันนี้เองเนี่ยปิโตรเคมียังย่ำอยู่300กลางสำหรับพวก PP PE นะตรงนี้เองเนี่ยทำให้ second half ยังมีแรงกดดันอยู่นะครับในเรื่องของ oversupply นะในส่วนของ PVC อาจจะดีกว่าสาย PE PP ตรงที่ว่าsupply เนี่ยมีความตึงตัวจากการปิดซ่อมนะครับแต่ก็อาจจะกลบตัวของ PPP ไม่ได้เพราะว่าพอร์ชั่นของการขายเนี่ย 60% เนี่ยมันอยู่ที่ตรงนั้นนะฮะในส่วนของโครงการใหม่อย่างรองซอนก็มีการอัปเดตนะครับว่าการ COD ในเลื่อนออกไป1เดือนนะครับก็เป็นการเลื่อนครั้งที่3แบบ official นะครับการเลื่อนในที่นี้เองเนี่ยก็มาจากต้องการเวลาในการเทสรันนะครับเพราะว่าตั้งแต่ตอนต้นปีมาที่ประกาศเลื่อนนี่คือมีปัญหาด้านเทคนิคนะครับตัวคอมบัสชันมีปัญหาแล้วก็มีการซ่อมแซมมีการปรับปรุงตรงนั้นนะซึ่งเพิ่งปรับปรุงเสร็จในช่วงกรกฎาคมนะแล้วจากนั้นจะเทสรันในช่วงสิงหากันยาว่าจะ COD ยังเป็นทางการคือตุลาคมนะตรงนี้ทำให้เรามองเนกาทีฟนะครับจากในการประชุมทั้งหมดในประเด็นนี้เลยเพราะว่ามันเป็นการเลื่อนอีกครั้งหนึ่งซึ่งอาจจะทำให้ตลาดกังวลว่าถึงแม้มันจะไม่มี impairment นะแต่ว่ามันคือการที่ต้องแบกต้นทุนคงที่ที่มันเริ่มเข้ามาแล้วนะครับก็เดือนละ800ถึง 1,000 ล้านบาทตรงนี้ก็อาจจะทำให้มีแรงกดดันได้นะเราเลยมองลบในจุดนี้นะครับในส่วนของประเด็นอื่นไม่ได้มีอะไรที่เหนือไปกว่าที่มองไว้นะในส่วนเอาลุกปิโตรเคมีที่ยังท้าทายใน second halfนะครับแล้วก็มาร์จิ้นที่ดีขึ้นสำหรับซีเมนต์ใน second half นะครับก็คงมองรอนะครับรอให้โครงการ LSP เนี่ย COD อย่างเป็นทางการไปก่อนค่อยกลับมาเก็งกำไรตัวปูนใหญ่อีกครั้งหนึ่งในเรื่องของการฟื้นตัวในปี2025ที่ new supply น้อยลง over supply น้อยลงนะครับแล้วก็มีปริมาณขายของรองซอนเนี่ยเข้ามาหนุนนะครับอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นหลักที่อังให้เหมือนเดิมนะครับว่ารอการ COD นะครับลองซ่อนถ้ามาเมื่อไหร่ก็น่าจะเร่งตัวแต่ว่าถ้ามาดูในเรื่องตัวสัญญาราคาเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าภาพของตัวราคาหุ้นผมขออนุญาตแชร์สไลด์ขึ้นมาหนึ่งนะขออนุญาตทีมงานดึงสไลด์ผมขึ้นมาหนึ่งนะครับผมในแง่ชาร์ตเองดูเหมือนราคาหุ้นมันเริ่มสร้างฐานได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็แนะนำแบบเก็งกำไรแล้วกันนะครับเก็งกำไรแล้วกันอาจจะเล่นแบบออฟทอมเอาหรือเปล่าครับในระดับแนวต้านก็240นะครับแล้วก็แนวรับถ้าเกิดคนเทรดดิ้งนะครับไม่ควรหลุด217นะครับเพราะดูโครงสร้างราคาเนี่ยมันพยายามประคองตัวแล้วก็คำถามเพิ่มเติมนิดนึงไอ้ปูนกลางมันดูฟื้นตัวเร่งตัวขึ้นมาเนี่ยนะครับมันดูเพอร์ฟอร์มกว่าตัวปูนซีเมนต์ไทยเพราะอะไรครับสั้นๆนิดเดียวครับตัวปูนกลางเราทางเราจะไม่ได้ cover นะครับผมอาจจะพูดเป็นภาพใหญ่แล้วกันก็คือคาดว่าส่วนหนึ่งก็คือเป็นภาพเดียวกันกับทั้งตลาดคือต้นทุนพลังงานต้องย้อนกลับไปที่ต้นทุนพลังงานก่อนถ่านหินเนี่ยมันลงมาเยอะมากนะครับ30%ก็ตรงเนี้ยยังไงก็ต้องช่วยในเรื่องของขา margin นะครับแล้วก็ดีมานด์มันก็คือภาพของตลาดนั่นแหละคือดีมานด์ในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยมันเริ่มฟื้นตัวนะครับแล้วก็ second half เนี่ยมีความคาดหวังของดีมานด์ในประเทศด้วยนะครับก็อาจจะเป็นปัจจัยหนุนครับ
แต่ดีปูนใหญ่เนี่ย 40% ของรายได้มันคือปิโตเคมีเพราะฉะนั้นมันมองข้ามปิโตเคมีไปไม่ได้นะครับก็เลยอาจจะทำให้ SCC มันดูอาจจะไม่ได้เพอร์ฟอร์มมากครับครับผมนี่ก็จะเน้นในเรื่องตัวพวกดีมานด์การก่อสร้างภายในประเทศเนาะที่ซัพพอร์ตเรื่องดีมานด์ปูนก็เริ่มฟื้นมาหน่อยๆนะครับโอเคขอบคุณโค้ชอังครับผม